บริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 ค่ะครับวันนี้ผมอาจารย์พรพจน์แล้วก็น้องกวางนะฮะมาจัดรายการเปิดดวง12ราศีด้วยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมีซันต้าก็ต้องมีกวางเรนเดียอ๋อเป็นธรรมดาเป็นกวางแต่ว่าทำไมใส่แว่นนะก็วันนี้ก็บรรยากาศธีมของรายการก็จะนะก็คือปรับให้เข้ากับวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวคริสต์ทั่วโลกก็คือเทศกาลคริสต์มาสครับค่ะหนูชอบมากเลยอยู่กับต้นคริสต์มาสอันนี้ดูเหมาะกับหนูไหมคะความจริงตอนแรกเนี่ยแพรเขาขออนุญาตนะบอกว่าก่อนเปิดรายการเนี่ยหนูขอเอาต้นนี้มาตั้งไว้ข้างหน้าแล้วหนูจะอยู่ข้างหลังแล้วหนูก็จะชะงงแล้วพออาจารย์สวัสดีแล้วหนูค่อยชะงงหน้าออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะความจริงก็ได้นะแหมเคได้ไม่ได้หนูก็นี่ไงเมื่อกี้หนูทำแล้วนะคะแว่นนี้ก็มืดเหลือเกินนะคะขออนุญาตครับพอเอาเลยครับพอเอาเลยครับสนุกไปหน่อยนะคะวันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้ในเรื่องของวันคริสต์มาสมาฝากกันด้วยนะกับเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้โดยเฉพาะคนไทยเนี่ยน้อมรับทุกวัฒนธรรมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของศาสนาหรือว่าลัทธิความเชื่ออะไรบรรยากาศความสุขแบบนี้เราก็มีเรื่องราวเกร็ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสมาฝากกันครับค่ะเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยต้องถือว่าเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองนะครับวันประสูติของพระเยซูนะครับและเป็นการฉลองความรักที่พระเจ้าเนี่ยมีต่อมนุษย์โลกค่ะโดยการส่งบุตรชายนะครับซึ่งก็คือพระเยซูเนี่ยลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่บาปและจะช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำความชั่วนั่นเองดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าเป็นวันที่มีความหมายสำคัญสำหรับชาวคริสต์ทั่วโลกจะมีการส่งบัตรอวยพรนะอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับมีการมอบของขวัญให้กันและกันรวมถึงการประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟและก็ต้นคริสต์มาสที่สวยงามนี่อย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับซานตาคลอสคนแรกนะหนูรู้ไหมว่าชื่ออะไรไม่ทราบเลยนะครับก็คือนักบุญเซนต์นิโคลัสนะครับผู้เป็นสังฆราชแห่งเมืองไมรานะครับวันหนึ่งที่ท่านปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของเด็กหญิงยากจนคนหนึ่งแล้วทิ้งถุงเงินลงไปทางเงินปล่องไฟนะครับแล้วบังเอิญถุงเงินที่หล่นไปเนี่ยเข้าทางถุงเท้าที่เด็กหญิงแขวนตากไว้ข้างเตาผิงพอดีครับใช่แล้วค่ะพอรุ่งเช้านะคะเด็กหญิงคนนี้ตื่นขึ้นมาก็เจอเหรียญเงินอยู่ในถุงเท้าจึงดีใจมากนะคะดังนั้นมีซานตาคลอสมีถุงเท้านะคะแล้วก็ต้องมีต้นคริสต์มาสนะคะที่อยู่ข้างๆเราตรงนี้นะคะ2ต้นก็คือต้นสนที่มีการนำมาประดับประดาด้วยลูกแอปเปิ้ลแล้วก็ขนมปังนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงสิ่งมหาสนิทนะคะแล้วก็ได้มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็มีการประดับด้วยดวงไฟหลากสีสันรวมถึงขนมแคนดี้นะคะแล้วก็ของขวัญสำหรับโทนสีที่เราเห็นและคุ้นเคยในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับสีหลักๆที่เกี่ยวข้องในวันคริสต์มาสก็ประกอบด้วยแน่นอนนะลำดับแรกก็คือสีแดงเลยค่ะเป็นสีของผลฮอลลี่นะที่เห็นในภาพนะครับหรือว่าซานตาคลอสเป็นสีของเดือนธันวาคมซึ่งโทนสีแดงแน่นอนเราจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็หากเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาสีแดงจะหมายถึงไฟหมายถึงเลือดและหมายถึงความอบอ้อมอารีด้วยครับแต่มาสีแดงสีเดียวคงไม่ได้นะคะความเป็นคริสต์มาสนั้นก็คือสีแดงและสีเขียวนะคะที่เป็นสัญลักษณ์เด่นๆเลยนะคะสีเขียวนี้ก็จะเป็นสีของต้นไม้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติหมายถึงความอ่อนเยาว์และความหวังที่จะมีชีวิตเป็นนิรันดร์ค่ะเปรียบได้กับว่าเทศกาลคริสต์มาสนั้นคือเทศกาลแห่งความหวังนั่นเองค่ะจ้ะต่อมาครับอีกโทนสีหนึ่งที่เห็นฉูดฉาดออกมาก่อนแดงกับเขียวอย่างที่เราคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยโทนสีขาวก็เป็นอีกหนึ่งสีที่มีความสำคัญนะครับเป็นสีของหิมะและเป็นสัญลักษณ์หนึ่งทางศาสนาคือแสงสว่างความบริสุทธิ์ความสุขและความรุ่งเรืองซึ่งสีขาวเนี้ยก็จะปรากฏอยู่บนเสื้อคลุมของนางฟ้า
นะที่เห็นสีขาวก็คือเคราและชายเสื้อของซานตาคลอสครับจริงๆแล้วเพราะว่าต้องมีหิมะด้วยไหมคะเพราะว่าเป็นฤดูหนาวพอดีจังหวะและช่วงเทศกาลฤดูด้วยนี่เห็นชัดเลยแพรเป็นหิมะสีขาวนะคะแต่นอกจากนั้นนะคะอีกหนึ่งสีสันนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสคือสีทองนะคะเป็นสีของเทียนและดวงดาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแสงอาทิตย์และความสว่างสวยรวมออกมาก็เป็นสีสันที่สวยงามมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่หลายคนรอคอยว่าเมื่อไหร่จะถึงสิ้นปีซึ่งคนไทยเราเนี่ยก็ได้นำเทศกาลนี้นะคะมาจัดกิจกรรมมาใช้นะคะแล้วก็มีการมอบของขวัญให้กันด้วยแต่ทางฝรั่งเนี่ยหรือชาวต่างชาติเขาให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้มากก็จะมีการจับจ่ายซื้อของนะคะหาของขวัญให้กับลูกหลานนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นวันหยุดเป็นวันญาติครอบครัวจะมารวมกันในวันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของเขาเลยนะคะก็รอคอยกันมาตลอดทั้งปีมาถึงแล้วก็ช่วงเทศกาลแบบนี้ก็มักจะมีการหยุดกิจกรรมทุกอย่างนะก็จะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนอย่างช่วงปลายปีช่วงคริสต์มาสแบบนี้แม้กระทั่งการแข่งขันกีฬาเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างก็หยุดพักแต่ว่ายกเว้นอังกฤษนะอังกฤษช่วงคริสต์มาสเนี่ยก็ยังมีการฟาดแข่งกันอยู่ก็เป็นหนึ่งเทศกาลในช่วงของการส่งมอบความสุขนี่ที่เห็นในภาพก็จะเป็นพวกการ์ดใช่ไหมจ๊ะค่ะใช่ค่ะมีการ์ดนะคะก็ส่งให้กันนะคะรวมถึงของขวัญนะหลายบ้านก็มีการเอาถุงเท้ามาแขวนนะคะก็เป็นกิมมิกเป็นสัญลักษณ์เพื่อรอซานต้านะคะเด็กๆก็เอาถุงเท้าใหญ่ๆมาแขวนนะคะเช้ามาคุณพ่อคุณแม่ก็จะเอาของขวัญแอบไปหย่อนไว้ให้นะก็น่ารักดีนะคะเอ๊ะแถวนี้ไม่มีถุงเท้าเลยนะคะอาจารย์ไหนๆก็มีซานต้าอยู่ข้างๆแล้วไม่รู้ว่าอาจารย์จะให้อะไรปีนี้ครับก็ส่งความสุขนะครับทั้งตลอดช่วงปลายปีที่เหลืออยู่นะครับรวมถึงในช่วงศักราชใหม่2559ที่กำลังจะมาถึงพวกเราเนี่ยก็ยังคอยเป็นกำลังใจให้ทุกเช้าวันใหม่เหมือนเช่นเคยครับก็ Merry Christmas นะคะแฟนรายการทุกท่าน Happy New Year Happy New Year นะคะอีกไม่กี่วันนี้เราก็นับวันรอเหมือนกันนะคะที่จะได้หยุดกันยาวๆแล้วก็ไปฉลองปีใหม่กันแต่สิ่งสำคัญเลยนะคะรักษาสุขภาพแล้วก็จะไปไหนเนี่ยเดินทางอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าสุขภาพอย่างที่แพรบอกสำคัญนะสมมติว่าช่วงเทศกาลเคยนะบางปีใหม่หรือสงกรานต์อย่างเงี้ยตอนสมัยยังวัยรุ่นก็ไปเที่ยวค่ะปีไหนถ้าป่วยนะโอ้โหแบบต้องบอกว่าเลยเนาะมันซึมเนาะอาจารย์อดยังไม่พอเพื่อนเราเขาไปกันหมดเรานอนจับเจ้าชมอยู่บ้านนะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเที่ยวก็เที่ยวสนุกนะคะแล้วก็ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขช่วงเทศกาลชาร์จแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะ work hard play hard ใช่ไหมจังหวะพักก็พักให้เต็มที่ชาร์จแบบให้เต็มกำลังแล้วค่อยกลับมาลุยสู้กับงานนะจะได้ทำอย่างเต็มความสามารถครับนะคะวันนี้ซานต้าอาจารย์พรพลนะคะก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาเช่นเคยนะคะเดี๋ยวขอแจ้งช่องทางอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อพูดคุยสายสดเบอร์โทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606วันนี้จะส่งมาขอของขวัญกับอาจารย์ก็ได้นะคะอาจารย์เปิดโอกาสให้แฟนรายการทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะศุกร์ที่25ธันวาคม2558จันทรคติการขึ้น15ค่ำเดือน1ปีมะแมของไทยเราวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานก่อนจะทำอะไรอย่าปรีพรามนะประเมินสถานการณ์ที่อยู่รอบด้านให้แน่ใจก่อนอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวที่เราโฟกัสนะเหตุปัจจัยที่อยู่รอบด้านวันนี้มันมีผลโดยเฉพาะการทำในสิ่งใหม่ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ทำเล็กๆมีเท่าไหร่เสี่ยงเท่านั้นมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นเข้าหุ้นจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจแม้กระทั่งความรักวันนี้ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับโดดเดี่ยวนะเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนในการอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มและต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับสถานการณ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับโดยเฉพาะคนที่ประสบปัญหาก่อนหน้ามาสักระยะหนึ่งอดทนอีกนิด
ส่วนเงินทองก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่ตั้งใจนะถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรจนเกินตัวแต่เรื่องของหัวใจวันนี้จะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนอย่าตีตนไปก่อนไข้นะหรือว่ากระต่ายตื่นตูมก็ได้ตามภาษิตโบราณเวลามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสแต่เงินทองให้ระวังครับโดยเฉพาะในเรื่องของเงื่อนไขเอกสารสัญญาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนลงนามความรักหัวใจวันนี้ก็ต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานอย่าตีตนไปก่อนไข้กับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมค้ำไม่ออกครับวันนี้ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็ได้หรือมีแต่คนขอให้ช่วยแต่ตัวเองกลับไม่มีตัวช่วยที่สำคัญวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่ดีนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าเหยียบเรือสองแคมถึงจุดที่ต้องเลือกที่ต้องตัดสินใจก็ขอให้กล้าความรักก็มีแต่ความฉาดฉวยคนโสดอย่ายึดมั่นถือมั่นครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดดีกว่าเพราะเราไม่มีคนช่วยเสริมให้มีคนอุปถัมภ์หาแบ็คหาคนซัพพอร์ตสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอย่าออกหน้าอย่าออกตัวอย่าชนเองถ้าเลือกได้ใช้คนให้เป็นอยู่เบื้องหลังดีกว่านะครับส่วนเงินทองสภาพคล่องไม่ได้มีปัญหาส่วนหนึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มีธุรกรรมอะไรมากเป็นพิเศษความรักหัวใจมีปัญหาอะไรให้คุยกันอย่าเก็บให้ทิ้งค้างหรือปล่อยข้ามวันคนโสดคิดมีคู่ให้หาเพื่อนช่วยครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะก็วันนี้เราอยู่เบื้องหลังนะครับก็ต้องหาคนพึ่งพาสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้มักจะมีมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ฉะนั้นวันนี้อย่าใจแคบนะเปิดใจให้กว้างเงินทองรวมถึงการลงทุนยังทายดีครับโดยเฉพาะช่วงออกตัวในจังหวะแรกๆแต่หัวใจไม่เด่นคนมีคนโสดเนี่ยวันนี้บอกว่าไม่มีโชคในเรื่องรักๆใคร่ๆคนมีคู่ระวังความพลิกผันครับสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานเป็นหลักสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับการมองหาสิ่งใหม่โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากจะหางานเสริมหรือคิดจะเปลี่ยนงานเงินทองแนวโน้มการลงทุนยังไปได้สวยวันนี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มไซส์หรือว่าขนาดเงินลงทุนนะครับความรักหัวใจจะได้รับความสนใจจากคนที่สูงวัยกว่าและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานทายดีนะครับรู้อะไรควรไม่ควรอะไรสำคัญไม่สำคัญแต่หัวใจต้องมีความอดทนอดกลั้นเขาบอกว่าคนใกล้ชิดเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยอดทนนะเวลามีปากเสียงพูดให้น้อยที่สุดคนโสดก็อย่าหลงตัวเองนะครับสุดท้ายในเรื่องของเงินทองก็ไม่เด่นหาเงินยากเสี่ยงโชคลำบากและที่สำคัญไม่ควรลงทุนใหญ่สีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเวลามีปัญหาในเรื่องราวของความรักสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูและต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหมาะสำหรับการออกแรงนะครับการเดินทางแม้กระทั่งลักษณะพวกงานเอาท์ดอร์งานภาคสนามพวกนี้นะวันนี้เหงื่อยิ่งออกแนวโน้มยิ่งดีในเรื่องของงานแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนต้องมีวินัยแต่พวกการถัวเฉลี่ยพวกนี้การจัดสัดส่วนการลงทุนสำคัญหัวใจวันนี้ไม่ประสดหรือมีคู่อย่าไปคาดหวังอะไรในเรื่องของความรักในเรื่องของคนรักและสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นเหงื่อออกแล้วยิ่งดีนะเสริมให้กระตือรือร้นกับสีแดงแบบนี้ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มมาต่อกันที่ชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน
วันนี้ในเรื่องของเงินทองการลงทุนคุณไม่ได้ทุกอย่างอย่างที่คุณอยากจะได้นะได้มาเสียไปได้อย่างเสียอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนใช่คือใช่ไม่ใช่ก็อย่าเข้าข้างตัวเองสุดท้ายในเรื่องของงานจะได้เจอสิ่งที่แปลกใหม่ถ้าไม่ใช่คนลักษณะงานก็อาจจะไม่ถึงพวกเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่แนวโน้มถือว่าท้าทายดีครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะทุกอย่างต้องมีการเทรดนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็ได้หรือจะต้องเจอกับงานหินงานที่มีความยากลำบากก็ได้แล้ววันนี้ดูเหมือนทางเลือกไม่ค่อยมีนะครับแต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบสภาพคล่องวันนี้ไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใดส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนที่คิดอยากจะมีคู่ถ้าได้เจอคนที่ถูกใจให้แสดงออกครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะอึดอัดไม่สบายใจลำบากก็ได้สีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมสิ่งที่ต้องระวังวันนี้จะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะส่วนงานวันนี้ทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดก็พอนะครับไม่มีปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่แต่สิ่งสำคัญวันนี้อย่าแกว่งเท้าหาเส้นเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ไม่ค่อยดีส่วนเงินทองถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมเข้าหุ้นกับผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าสมรูปความรักหัวใจไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่จงเป็นผู้ให้ครับและคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันที่แฟนเพจของเรานะคะ Miracle Channel TV ต้องถามซานต้านะคะวันนี้เป็นซานต้ามานั่งพยากรณ์เป็นยังไงบ้างคะก็ความจริงอยากจะพูดภาษาอังกฤษแต่พูดไม่ได้นะครับก็เทศกาลแห่งความสุขแบบนี้นะความจริงเห็นบรรยากาศโดยรวมก็ดีและผมเชื่อว่านะวันนี้นะครับการเดินทางการสัญจรนะในเมืองใหญ่ๆหรือว่าทุกจังหวัดแหละผมเชื่อว่าก็คงจะเนืองแน่นด้วยผู้คนนะโดยเฉพาะสถานที่ที่มีความสำคัญแต่กรุงเทพวันนี้บางส่วนก็อาจจะหาโอกาสไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดกันแล้วก็ต้องบอกว่า Merry Christmas นะคะขอใส่แว่นอีกทีนึงนี่เล่นให้พอ เล่นให้พอเลยอยากทำอะไรทำเลยวันนี้ต้องเป็นวันแบบสนุกๆค่ะจ้าให้วันหนึ่งทำเลยพี่ทีมงานเขาบอกว่าหนูเหมือนคนบ้ามากกว่าเป็นน้องแค่เดียผมแค่คิดแต่ผมไม่ได้พูดเอานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ทีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ